จะดีไปทุกอย่างถูกไปทุกอย่างนะเราต้องเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมีอย่างเงี้ยให้เห็นเป็นธรรมะวันนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ได้เทศเรื่องของธรรมจักรกับวัฒนสูตรไปเนี่ยนะก็มีใครแจ้งแล้วก็อยากจะสมัครบวชบ้างยังไงเนาะเราพอฟังแล้วมีองค์สมัครบวชเลยนะแจ้งใช่ไหมตอนนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเทศนาเนาะสมัครบวชญาติโยมจะสมัครบวชบ้างยังไงเนี่ยยังไม่แจ้งใช่ไหมจริงๆยังมีอีกสองกันเนาะกันใหญ่ครูบาอาจารย์ไม่มีเวลานะไม่มีเวลาก็ท่านก็เทศเรื่องของอริยสัจสี่ใช่ไหมอริยสัจสี่แล้วก็อธิบายก็ไม่มีเวลาจึงใช้เวลาเยอะธรรมจักรกับอันนี้นะยาวใช้เวลาเยอะยังมีอีกสองกันใหญ่ๆนะเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะ12นะธรรมมันเป็นธรรมสัจจะธรรมแห่งความเป็นจริงนะเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดก็ย่อมมีสิ่งหนึ่งเกิดยังมีโพธิปักขิยธรรมอีก37เนาะธรรมแห่งความสำเร็จไปถูกความสำเร็จเห็นไหมซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญเนี่ยนะก็ครูบาอาจารย์ก็จะเทศเรื่องนี้นะเช้ามาเราก็สวดมนต์กันก็สวดธรรมจักรนะเวลาครูบาอาจารย์เทศก็เทศธรรมจักรแต่ก็ยังเทศไม่มีเวลามากก็เทศไม่ครบนะไม่ครบครบเทศถึงหัวข้อใหญ่เรื่องที่อริยสัจสี่คือความเป็นจริงของสัตว์นะของสัตว์โลกที่มีผู้ตรัสรู้นะก็ไม่คงไม่ต้องอธิบายนะสี่ข้อทุกเหตุแห่งทุกดับทุกทางปฏิบัติก็ถึงความดับทุกจะอธิบายอีกสองหัวข้อธรรมอย่าให้นะให้พวกเราฟังนะอีกสองหัวข้อธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนะปฏิจจสมุปบาทนี่มี12ข้อมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงสัจธรรมของสัตว์โลกแต่เป็นเรื่องของเมื่อมีเหตุทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดย่อมมีเหตุให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดมีเหตุให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดดับย่อมทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดดับนะเจ้าเทศเรื่องนี้ท่านเทศถึง12ข้อหัวข้อใหญ่นะท่านเทศนั้นเทศถึงแล้วว่าอวิชชาท่านบอกว่าอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้น่ะไม่รู้ทำให้สัตว์โลกต้องเป็นกันอย่างเงี้ยต้องเป็นกันอย่างนี้แหละทุกนะเป็นทุกนะเป็นทุกเกิดมาต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะแล้วก็แต่ละการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นทุกข์หมดนะวัฏฏะนั้นเราก็ต้องมารู้ทำตัวนี้ด้วยเนาะทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นอะไรขึ้นนะมาแล้วความเป็นจริงก็คือความไม่รู้อันเนี้ยอวิชชาก็เรียกอวิชชา8ก็มีเราไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้เรื่องดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์เราไม่รู้ชีวิตของสัตว์โลกว่าเมื่ออดีตเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเราอนาคตจะเป็นยังไงนะเมื่ออดีตเราเป็นยังไงปัจจุบันเราจะเป็นยังไงนะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่เองทำที่เป็นเหตุปัจจัยให้มีสิ่งหนึ่งเกิดและเกิดขึ้นก็ทำให้มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้อย่างเงี้ยเขาเรียกอวิชชาเพราะเราไม่รู้เราก็ดำเนินชีวิตไปไม่ถูกต้องสัตว์โลกก็ดำเนินชีวิตกันไปไม่ถูกต้องนะไม่ถูกเราไม่รู้เรื่องทุกข์เลยเราวิ่งหาสุขกันตลอดเวลาใช่ไหมหาสุขแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังหนีทุกข์เราหนีทุกข์นะดังนั้นเนี่ยคือความเป็นอวิชชาคือความไม่รู้นั้นเมื่อเราไม่รู้อะไรเนี่ยจึงเกิดท่านบอกว่าจึงเกิดสังขารขึ้นนะสังขารคือสังขารเนี่ยก็ตัวปรุงแต่งอะไรเองนะมีกายสังขารกายเนี่ยมันจะปรุงแต่งนะมีการจงใจกระทำทางกายเอากายไปกระทำนะวจีสังขาร
ช้ปากใช้วาจาไปกระทำมโนสังขารใช้ใจใจไปกระทำจงใจนะจงใจยังมีอภิสังขารอีกนะยังมีอภิสังขารสังขารที่เป็นใหญ่ที่เป็นนะก็คือเจตนาทำบุญเรียกบุญญาพิสังขารเจตนาทำบาปอปุญญาพิสังขารใช่ไหมเจตนาทำบุญอย่างพวกเราเนี่ยอย่างทำบุญบ้องทำบาปบ้องทำบุญบ้องทำบาปบ้องพอเกิดชาติหน้ามามีบุญมีบาปมีบุญมีบาปมันถึงมีสุขมีทุกข์บางคนบอกโอ้ยทำบุญมาทั้งยับแย่ทำไมยังทุกข์อีกทำไมยังมีกรรมเพราะเรามีทั้งทำบุญทำบาปทำบุญเราเกิดมามันก็ยังมีบุญมีพอหมดบุญหมดลาภหมดยศมันก็ทุกข์ใช่ไหมพอหมดพอเรามีลาภมียศเราบริหารไม่เป็นใช้ไม่เป็นนะคนนู้นมายืมคนนี้มากู้คนนี้เอาไปเบียดเบียนอะไรมันก็พอหมดอำนาจหมดเงินหมดทองก็ทุกข์อีกใช่ไหมงั้นแค่เจตนาแค่ทำบุญเจตนาแค่ทำบาปเจตนายังไม่พอต้องใช้การเจตนาที่อย่างพวกเราเนี่ยเข้ามาถือศีลกันเข้ามาภาวนากันเข้ามาเนี่ยเจตนาเนี่ยเขาเรียกปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนชาเขาเรียกอเนชาพิสังขารคือปรุงแต่งการปรุงแต่งที่ไม่ให้พบชาติคอนแคนเห็นไหมไม่ให้พบชาติเนี่ยเรามานี่เนาะเราไม่เอาแล้วเราไม่ให้ตกต่ำมาแล้วเป็นมนุษย์ก็ยังตกต่ำได้นะมนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกันเห็นไหมมนุษย์ที่เป็นเราต้องการที่จะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยนิพพานสมบัติเนี่ยเขาเรียกเนี่ยเราปรุงแต่งมาดีนะมารักษาศีลกันมาภาวนากันอย่างเงี้ยนะเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยนะเงี้ยเป็นพวกเราเนี่ยที่นะคนอยู่ข้างนอกเขาคงไม่ปรุงแต่งอย่างเรานะใช่ไหมพวกเราเนี่ยก็ปรุงแต่งดีปรุงแต่งขอให้รู้ตัวบางคนก็มาก็วันนี้วันสำคัญเขามาก็มากันใช่ไหมมาเวียนเทียนมาแล้วก็วันสำคัญไม่รู้เนื้อหาของพระเจ้าที่เทศในวันเนี้ยเทศแล้วให้คนเขาจะให้เกิดพุทธศาสนาขึ้นนะให้เกิดขึ้นให้เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นฉะนั้นเมื่อมีอวิชชาใช่มั้ยพุทธเจ้าบอกจะก็มีสังขารคือตัวปรุงแต่งใช่มั้ยตัวปรุงแต่งของเราหมดเนี่ยจากนั้นก็มีวิญญาณคือตัวรู้อารมณ์ตัวรู้อารมณ์วิญญาณเนี่ยวิญญาณก็มีวิญญาณ 6วิญญาณนี่นะที่ตามีวิญญาณนะมีวิญญาณเรียกจักขุวิญญาณใช่ไหมจักขุวิญญาณโสตวิญญาณที่หูก็มีวิญญาณที่จมูกก็มีวิญญาณนะกลิ่นลมกลิ่นที่ลิ้นก็มีวิญญาณมีความรู้สึกในรสเนี่ยนะที่เราติดกันอยู่เนี่ยติดรูปติดรสติดกลิ่นติดเสียงติดอะไรสัมผัสเนี่ยนะจมูกที่ลิ้นก็มีวิญญาณนะแล้วก็ที่กายก็มีวิญญาณเวลามีลมพัดเย็นร้อนนะเข้ามาเราก็มีความรู้สึกพอใจไม่พอใจใช่ไหมเนี่ยอ่อนแข็งเราก็พอใจใช่ไหมอย่างกลิ่นห้องน้ำเข้ามาเนี่ยนะปุ๊บปะทะปุ๊บเรารู้สึกพอใจไม่พอใจมันมีวิญญาณเข้าไปรับนะถ้าหูก็เหมือนกันเสียงเข้ามาเราก็พอใจไม่พอใจใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกวิญญาณ6มีวิญญาณทางหูวิญญาณที่จมูกวิญญาณที่ตาวิญญาณที่ปากวิญญาณที่ลิ้นน่ะนะวิญญาณทางกายสัมผัสอะไรก็รู้สึกวิญญาณใจทางใจก็มีใจนี้ก็มีความรู้สึกทางใจใช่ไหมก็มีงั้นวิญญาณ6นะให้รู้กันนะพรุ่งนี้มันเป็นนะมันเป็นทำให้เราธรรมะเราเนี่ยเจริญถ้าเราเข้าไปรู้แล้วเวลามันมากระทบมาอะไรเราจะรู้เลยว่าเราจะมันเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะพิจารณานะพิจารณาเป็นธรรมได้นะเพราะเรามีวิญญาณ6เห็นไหมจากนั้นเมื่อมีวิญญาณเนี่ยเราก็มีรูปนามเขาเรียกว่ารูปกับนามก็คือกายเนี่ยหรือขันห้าบางทีเราก็เรียกกายจิตบางทีเราก็เรียกขันห้า
มันนะถ้าภาษาธรรมจริงๆก็คือถือว่าไม่มีอะไรมีแต่รูปกับนามรูปกับนามก็คือรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ทั้งหมดเนี่ยเราเห็นได้นะสัมผัสได้อะไรได้ทุกอย่างแต่เราไปตั้งชื่อเพื่อให้เรารู้ว่าไอ้นู่นไอ้นี่แต่จริงๆทางธรรมเรียกว่ารูปหมดนะรูปหมดอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นรูปหมดไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีแต่รูปหมดนะรูปนามก็คือตัวรูปก็คือสิ่งที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมดินน้ำลมไฟเรารวมกันก็เป็นรูปจะเป็นอะไรที่เราเห็นก็เป็นรูปหมดนะแม้แต่เสียงนี่ก็ยังเป็นรูปนะเสียงนี่เป็นรูปกลิ่นนี่เป็นรูปนะเพราะไม่ได้เกิดนะไม่ใช่นามเพราะนามนี่ต้องเกิดจากใจที่ปรุงแต่งนะไอ้นามนี่ก็คือตัวเวทนานะเวทนาตัวคือความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ตัวสัญญาคือตัวความจำตัวสัญญาหมายสัญญาแล้วก็มีตัวผัสสะตัวเจตนาตัวมนสิการอันนี้เป็นนามนะแต่บางทีเขาเรียกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมและตัวนามก็คือตัวถ้าพูดไปก็คือตัวจิตนี่เองนะตัวจิตแต่ถ้าทำทางธรรมมีแต่รูปกับนามก็คือมีแต่รูปกับสิ่งที่ปรุงแต่งนะเราไปตั้งชื่อไว้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่แล้วเราก็ไปยึดติดตั้งชื่อทองตั้งชื่อเงินอะไรนะจริงๆเพียงแต่รูปแต่เราแล้วพอเราร่างตึ้งปุ๊บเราก็ไปยึดติดตั้งชื่อสามีตั้งชื่อภรรยาตั้งชื่อลูกตั้งชื่อพ่อแล้วเราก็ไปยึดติดไปหมดเลยพระพุทธเจ้าบอกให้มีแต่รูปกับนามเท่านั้นไม่มีนะเราไปยึดติดเองจากนั้นพระเจ้าบอกว่าเพราะมีรูปกับนามจึงมีอายตนะอายตนะคืออะไรอายตนะหกอะเห็นไหมอายตนะหกก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยนะอายตนะภายในเขาเรียกอายตนะภายในถ้าอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ใจใช่ป่ะอายตนะภายนอกนะให้รู้อายตนะเพราะว่าอายตนะเนี่ยที่มันไปเอามาไปเอาของร้อนมานั่นเลยใช่ไหมมันไปเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมันเนี่ยแล้วเราก็มาปรุงแต่งเป็นนะของร้อนทำให้ใจเรานี่แหมร้อนไปหมดเนาะอยากได้มองไม่อยากได้มองโมโหมองอะไรมองแม้เข้ามาเวลามันเข้ามากระทบใช่ไหมเนี่ยมันปรุงแต่งไปหมดเห็นไหมเนี่ยยังอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยนะสารพัดเรื่องสารพัดแล้วเดี๋ยวเสียงมากระทบเดี๋ยวรูปมากระทบเห็นไหมเดี๋ยวกลิ่นมากระทบเห็นไหมแล้วเราก็เอาแล้วสิใจเราก็เดือดพัดเห็นไหมนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อเราเข้าใจเรื่องแบบนี้บางทีรูปก็สักแต่ว่ารูปเห็นไหมรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงอย่างเงี้ยนะนี่งั้นนะนั่นคือพอพกปุ๊บมีอายตนะพอมีรูปนามก็มีอายตนะหกพอมีอายตนะมันก็มีผัสสะดิผัสสะก็หมายความว่าถ้าตาเนี่ยไปเห็นรูปไม่มีวิญญาณไม่มีก็ไม่กระทบนะตารูปนะตารูปวิญญาณพร้อมสามรูปนี้ปุ๊บเกิดผัสสะเลยกระทบปุ้งกระทบธรรมดาเราเห็นเนี่ยเราไปไหนนะเราเห็นถ้าไม่กระทบก็ไม่จิตมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถ้ามันกระทบมันก็จะเกิดปรุงแต่งละเป็นเหตุเป็นปัจจัยละไอ้บางทีปรุงแต่งอันเนี้ยสำคัญนะเป็นเหตุภพชาติเลยนะเป็นภพเลยนะเป็นเหตุเป็นภพเป็นชาติการไปเกี่ยวถึงการเกิดเลยนะที่เราปรุงแต่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วเราปรุงแต่งมากมากเนี่ยโอ้ยมันสารพัดนะเรื่องสารพัดราวนะเป็นเหตุของภพชาติเลยนะนั้นผัสสะเนี่ยไปกระทบพอกระทบปุ๊บเอาแล้วไอ้โอ้กระทบโอ้ตอนนี้หล่อเอาแล้วได้เรื่องเลยเออยายนี่สวยปุ๊บก็ได้เรื่องเห็นไหมกระทบปุ๊บได้กลิ่นจมูกไปเอากลิ่นมาโอ้โหกลิ่นนี่เหม็นปุ๊บได้เรื่องเลยเห็นไหมโมโหเลยโมโหเห็นไหมได้เสียงมากระทบที่หูปุ๊บสัมผัสปุ๊บรับไปปุ๊บเอาเลยไหมได้เรื่องเลยแต่ถ้ามันไม่สัมผัสเราไม่สัมผัสไม่สนใจหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือมากระทบก็พิจารณามันอย่างเงี้ยไม่ผัสสะไม่ผัสสะแต่ส่วนมากมันจะผัสสะหมดนะไอ้จิตตัวนี้มันไปรับเรื่องมันหมดสารพัดมันถึงได้ทุกข์นะมั้ยลองใครลองมาด่าเราหน่อยดิมั้ยโอ้โหจะเป็นจะตายมันตกนรกเลยมั้ยโกรธอยู่นั่นแหละนะ
เพราะว่ามันผัดผัดสะเสียถ้าเขามาชมเราโอ้ยดีใจใช่ไหมดีใจใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาดูมาโอ้เรามีเครื่องเนี่ยพอเราเนี่ยมีองค์ประกอบทําให้มันเกิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเมื่อมันมีผัสสะเนี่ยมันยังเกิดเวทนาขึ้นใช่ไหมพอผัสสะพอกระทบปุ๊บมันจะเกิดแล้วสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เห็นไหมเวทนาก็เวทนาหกอีกเกิดเวทนาเกิดจากรูปนะเวทนาเกิดจากเสียงเวทนาเกิดจากกลิ่นจากรสใช่ไหมจากสัมผัสใช่ไหมเวทนาเกิดจากใจใช่ไหมเวทนาหกความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจเฉยๆนะสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันก็เข้าไปปั่นปวดอยู่ในจิตนั่นแหละบางคนก็เป็นโรคจิตเป็นอะไรต่ออะไรสารพัดนะก็กลายเป็นโรคจิตเนี่ยเวทนามันเกิดเอาละตอนนี้พอเริ่มเวทนาเกิดก็เกิดอะไรตัณหาเกิดเลยเห็นไหมความอยากความอยากเกิดแล้วอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากสัมผัสอยากอยากไม่อยากเห็นไหมก็อยากก็เรียกอยากตัณหาหกก็ตัณหาหลักๆก็คืออะไรไหมตัณหาหลักๆนะนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วยัดร้อนอ่อนแข็งแล้วตบแล้วก็ตัณหาหลักคืออยากในกามอันนี้เป็นตัณหาหลักเลยนะอยากในกามอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากนะอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่ไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้นั่นได้นี่เห็นไหมเนี่ยตัณหาหลักของมนุษย์แล้วเนี่ยเนาะของสัตว์โลกพอตัณหาเกิดก็อะไรเกิดอ่ะอุปทานเกิดความยึดมั่นถือมั่นอุปทานก็มีอุปทานก็มีอุปทานสี่ใช่ไหมนะมีอุปทานก็คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานใช่ไหมศีลพัตตุปาทานแล้วก็อัตตานุอัตตาทุปาทานใช่ไหมก็คืออะไรยึดมั่นในความพอใจในความสุขในความสุขเนี่ยนะพวกเนี้ยในความสุขความมีตัวตนนะยึดมั่นในความสุขความพอใจต่างๆยึดมั่นก็เรียกยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี้ยนะเรียกกิริยาเหมือนกันนะยึดมั่นในกามกามุปาทานทิฏฐุปาทานก็คือยึดมั่นว่าโอ้ฉันเนี่ยสอนถูกนะฉันสอนถูกเนี่ยนะครูบาอาจารย์สอนถูกเนี่ยคนอื่นสอนผิดหมดอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาเรียกอุปทานยึดมั่นในคำสอนยึดมั่นในอาจารย์บางทีมีความมีตัวมีตนใช่ไหมเป็นมีตัวมีตนศีลพัตตุปาทานเนี่ยก็ยึดมั่นในศีลโอ้ยฉันศีลฉันดีศีลฉันดีนะศีลคนอื่นไม่ดีนะฉันฉันดีนะศีลอื่นไม่ดีเลยยึดมั่นว่าโอ้ฉันแข่งฉันเงินคนอื่นไม่แข่งอะไรเนาะยึดมั่นในศีลศีลเป็นของดีเป็นของศักดิ์สิทธิ์มั่งอะไรมั่งโอ้ว่าไปหมดเห็นไหมเนี่ยนะงั้นเขาเรียกอุปทานเกิดความมีตัวมีตนอัตตาทุปาทานก็คือพระเจ้าสอนเรื่องอนัตตาไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแต่เราไปอัตตาไปแล้วนะตัวกูของกูเที่ยงไปหมดไหมตัวกูของกูเป็นอัตตาหมดเลยตัวกูของกูหมดนะอะไรก็ตัวกูของกูอะไรก็ความคิดกูอะไรก็ฉันถูกฉันถูกไปหมดเลยวะมองไปข้างนอกไม่มีใครถูกมันก็จิตมันก็ปั่นป่วนไปฟุ้งซ่อนเลยมะพวกเนี้ยอันนั้นอุปทานนี่นะสำคัญนะสำคัญทำให้จิตเราเนี่ยทำให้เราไปเดินสายกลางไม่ได้คนมีอุปทานนี่เดินสายกลางเนี่ยผู้เจ้าสอนเรื่องสายกลางเดินไม่ได้ยึดหมดยึดข้าถูกข้าถูกนะเองผิดข้าละถูกยึดไปทุกอย่างหมดนะยึดเที่ยงหมดทุกอย่างเที่ยงเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะสอนเรื่องไม่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะทุกข์
เมื่ออุปทานเกิดก็เกิดเลยเกิดภพเลยภพคือที่ไปใช้ชีวิตเนี่ยจากการกระทําต่างๆทําดีทําไม่ดีนะเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมีการกระทําต่างๆต่างๆจึงเอาให้เกิดกรรมขึ้นแล้วก็ไปเกิดการกระทํากรรมดีกรรมชั่วก็ไปเกิดต้องมีภพให้เราไปต้องมีภพเนี่ยงั้นชาวพุทธต้องรู้นะว่าเราทําอะไรอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่มีชาตินี้ชาติเดียวนะไม่ใช่มีชาตินี้ชาติเดียวนะบางคนก็ทําเหมือนมีชาตินี้ชาติเดียวใช่มั้ยชาติหน้าไม่มีนะเช่นโกกินเช่นคอร์รัปชันเช่นทําบาปตามกรรมมาบอกพอพูดถึงบาปนะโอ๊ยไม่มีชาติหน้าฉันไม่กลัวไม่ใช่นะชาวพุทธนี่พุทธเจ้าสอนเรื่องภพนะมีถึง31ภพที่เราไปเกิดที่ไปใช้ชีวิตในการกระทําของเราเนี่ยมีมั้ยกามภพรูปภพอรูปภพนะกามภพเนี่ยมี11ชั้นรูปภพนี่มี16ชั้นอรูปภพมี4ชั้นกามภพก็มีอะไรมีพวก8อสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมนุษย์เทวดายังอีก6ชั้นนะยังเป็นกามภพอยู่เลยยังมีกามเห็นไหมกามภพเทวดาก็11ใช่ไหมจากนั้นก็รูปภพนี่มี16ชั้นมี16ชั้น16ชั้นผม16ชั้นผมรูปภพมี16ชั้นอรูปภพคืออรูปผมมี4ชั้นรวมเป็น31แม้ที่เกิดของเราเนี่ยในการปฏิบัติของเราในการกระทําเราเนี่ยมันมีที่เกิดนะมีที่มีภพให้เราไปอยู่นะไปอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องเนอะต้องรู้เรื่องแบบนี้เนอะอย่างเนี้ยทำไมเนี่ยอันเนี้ยเป็นธรรมที่พระเจ้าแสดงเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกเรื่องอริยสัจ4เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่อาตมากำลังพูดเนี่ยปฏิจจสมุปบาทนะมันจะได้งาแล้วคืนนี้นะเป็นวันสำคัญนะก็ได้รู้เรื่องของวันนี้ครบว่าท่านแสดงอะไรนะให้ครบถ้วนไปนะบางคนก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนะจะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมจะได้รู้ว่าเรามาเนี่ยมาแล้วก็เนาะไม่ใช่ได้แต่ว่ามาเพราะวันสำคัญนะวันสำคัญนะมาแล้วก็ได้เนื้อหาธรรมไปด้วยนะเนื้อหาธรรมไปด้วยท่านพูดถึงภพแล้วท่านพูดถึงชาติเมื่อมีภพก็ต้องมีการเกิดท่านบอกต้องมีการเกิดใช่ไหมงั้นบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าที่อะไรว่าไม่มีการเกิดตายแล้วมีชาติเดียวต้องมีการเกิดด้วยเกิดก็คือการเกิดก็คือการจุติการอุบัติบ้างหรือเรียกการหรือก็เรียกว่าการเกิดของขันห้าใช่ไหมขันห้าการเกิดของขันห้านั่นเองมีทุกข์อ่ะพอขันห้าเกิดมาขันห้าเป็นกองแห่งทุกข์เห็นไหมกองแห่งทุกข์งั้นขันห้าเนี่ยก็ที่เรียกว่ากายที่เรียกว่าจิตมั่งหรือเรียกว่ารูปนามมั่งแหละนะก็ขันห้าจิตออกมามีขันห้าออกมาก็ร้องเอาแวะมาก็มีขันห้านะใช่ไหมพอสมมติว่าขันห้าเป็นกองแห่งทุกข์นะสมมติว่าเราแต่งงานก็มีเท่าไหร่มีสิบขันนะกองสิบกองทุกข์แฟนเราขันหนึ่งสามีขันภรรยาขันหนึ่งพอลูกร้องเอาแวะมาอีกอ้าวสิบห้าขันเลยวะทุกข์กันอีกสิบห้าขันเลยตอนนี้อ้าวได้มาลูกสองคน20ขันมะอะไรนี่ไปห่วงพ่อห่วงแม่อีกอะไรอีกเอาแบกไว้อีกสิบขันเป็นเท่าไหร่นะงั้นถ้าเราแบกไว้หมดก็ตั้งขันไม่รู้กี่ขันต่อกี่ขันเป็นทุกข์หมดนะเนาะขันห้าเป็นกองแห่งทุกข์มีแต่เรื่องสารพัดเรื่องปรุงแต่งสารพัดนู่นนะปรุงแต่งหมดพอปรุงแต่งมาก็เป็นการกําหนดชีวิตเราอ่ะเดี๋ยวคนนู้นเรื่องของคนนู้นหรือเรื่องคนนี้เอามาใส่จิตใจไว้นะหรือเรื่องของเราเองใส่แล้วมันก็ปรุงแต่งไปดําเนินชีวิตไปตามที่ปรุงแต่งก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาเกิดเห็นป่ะไปเกิดตามภพนะปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีนะก็ไปเกิดในภพที่ไม่ดีไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนี่นะถ้าปรุงแต่งในทางที่ดีหน่อยก็รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ปรุงแต่งทางที่ดีมากขึ้นอีกอย่างพวกเรานี่ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเนี่ยวะถึงไปถึงนิพพานได้เห็นไหมปรุงแต่งดีจากนั้นก็
อะไรล่ะพอมีการเกิดแล้วก็มีพวกแก่ชรามรณะโสปริเทวะทุกโทมนัสสุปายัสสะก็คือแก่นะแล้วก็ตายชราแล้วก็มรณะนะแล้วก็ตายก็คือชราก็คือความเสื่อมความคลอนแคลนของขันธ์ห้านี่แหละเห็นไหมพอมันเริ่มเสื่อมแล้วก็เริ่มเสื่อมไปหมดตาก็มองไม่เห็นตาก็เริ่มมองไม่เห็นหูก็มองไม่เห็นใช่ไหมหูก็ได้ไม่ได้ยินหูไม่ได้เห็นหูก็ไม่ค่อยได้ยินเลยมาเพราะเสื่อมหมดฟันก็แย่แล้วหนังก็เหี่ยวนะเสื่อมไปหมดทุกอย่างก็เรียกว่าความเสื่อมของขันธ์ห้าความคลอนแคลนแล้วก็จากนั้นก็มีความเศร้าโศกเสียใจล่ำไรลำพันเวลาตายขันห้าเสื่อมไปแล้วก็จากไปตายขันห้าดับไปก็เศร้าโศกเสียใจนะพวงมาด้วยพ่วงมาอีกเศร้าโศกเสียใจล่ำไรลำพันกันเนาะทุกขับแค้นใจมามันกระพวนเลยความทุกข์เห็นไหมเนาะเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมในธรรมจักรเหมือนกันเป็นหัวข้อธรรมอีกหัวข้อธรรมหนึ่งหัวข้อธรรมใหญ่อีกหัวข้อคำหนึ่งนะให้เห็นความเป็นจริงเนี่ยมีเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดก็มีสิ่งหนึ่งเกิดเมื่อมีสิ่งหนึ่งดับก็มีสิ่งหนึ่งดับถ้าไม่เกิดนะพระเจ้าสอนให้เราไม่เกิดนิพพานไม่เกิดมันก็ดับไปหมดทั้งกระบวนเลยนะดับไปหมดทั้งกระบวนใช่ไหมเช่นถ้าเราไม่มีการเกิดจะมีการตายไหมไม่มีเห็นไหมก็ไม่มีการตายบางทีก็ไล่จากข้างล่างลงไปนะไล่จากแก่ชราแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดที่ภพนะแล้วก็ภพเห็นไหมไปเกิดที่ภพไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนบางทีก็ไล่นะครูบาอาจารย์บางทีก็เทศก็เอาเฉพาะข้อมาเห็นไหมบางทีมากที่เราพูดมาแบบนั้นนะแต่จริงต้องมี12ข้อเป็นเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเราเรียกปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เป็นสัจธรรมนะเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดมีเหตุมีปัจจัยให้สิ่งหนึ่งเกิดย่อมมีเหตุเป็นปัจจัยให้สิ่งหนึ่งเกิดอีกหรือเมื่อมีสิ่งหนึ่งเหตุปัจจัยสิ่งหนึ่งดับก็ย่อมมีเหตุมีปัจจัยให้สิ่งเดียวก็คือถ้าเราไม่ปรุงแต่งอะไรมันก็ไม่เกิดอะไรถ้าเราปรุงแต่งอะไรปุ๊บเช่นเราปรุงแต่งว่าแหมอยากจะได้อันนั้นเหลือเกินปุ๊บเอาแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมเสียเงินแล้วเจ๊ต้องไปเสียเงินต้องเดินทางไปเอามาต้องไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะปรุงแต่งถ้าวันนี้เราไม่ปรุงแต่งอะไรนอนอยู่กับบ้านใช่ไหมก็ไม่มีอะไรเกิดใช่ไหมนะอย่างเงี้ยจะประมาณเงี้ยปรุงแต่งดีเมื่อปรุงแต่งมาเข้าวัดเข้าวามาถือศีลมันย่อมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็คือภพชาติไม่คอนแคลนเห็นไหมภพชาติไม่คอนแคลนนะเราจะเป็นมนุษย์สมบัตินิพพานสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปในอนาคตย่อมเกิดจริงนั้นนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อธรรมอีกหัวข้อธรรมหนึ่งของธรรมจักรนะของธรรมจักรก็ยังมีอีกหัวข้อหนึ่งเมื่อมีเหตุมีปัจจัยอันนี้แล้วตอนนี้ก็หัวข้ออันนี้ก็เรียกว่าโพธิปักกิยธรรมเป็นหัวข้อธรรมที่เป็นความสำเร็จไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความหลุดพ้นเห็นไหมมี37ข้อจะพอป่ะไม่รู้เวลานะครึ่งชั่วโมงเนี่ยครูบาอาจารย์ถึงมาตั้งแต่เช้ามาก็ได้อริยสัจ4ก็จะมาก็จะมีหลวงพ่อก็จะเทศก็จะพูดไม่ละเอียดนักนะจะพูดให้รู้ว่าวันเนี้ยพระเจ้าเทศอะไรฟังเขาถึงได้นะได้ถึงสำเร็จแล้วถึงได้เป็นวันสำคัญเกิดศาสนาพุทธเพราะอะไรท่านตรัสรู้หัวข้อใหญ่4ประการก็คืออริยสัจรู้เรื่องของสัตว์โลกความเป็นจริงของสัตว์โลกแล้วก็เมื่อรู้แล้วท่านก็อธิบายต่อไปอีกว่าปฏิจจสมุปบาทคือความธรรมที่เป็นสัจธรรมก็ยังมีอีก12ข้อนะเรื่องของมนุษย์เรื่องของสัตว์โลกที่อยู่กับตัวเราจากนั้นด้วยเหตุอันนี้ท่านก็พูดถึงว่าเราจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้นะก็มีธรรมอีก37ข้อนะโพธิปักกิยธรรมเป็นธรรมแห่งความสำเร็จธรรมแห่งความหลุดพ้นนะก็มีอะไรท่านพูดถึงสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4
ให้พิจารณาให้มีสติลึกอยู่ในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่สติปัฏฐาน4เห็นไหมครูบาอาจารย์ก็จะพูดเรื่องสติปัฏฐาน4เห็นไหมจริงๆแล้วก็ที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติกันก็อยู่ในธรรมจักรนี่แหละทั้งหมดนะอยู่ในธรรมจักรนะให้รู้ว่ามาอย่างไงเกี่ยวกันยังไงเห็นไหมท่านพูดถึงสติปัฏฐาน4ให้พิจารณาให้นี่นะกายในกายก็คือนั่งพิจารณากายภายนอกกายภายในนะกายในกายนี่กายนี้แล้วก็ยังกายข้างนอกอีกเนาะยังไปดูกายข้างนอกอีกให้เทียบกันกายเราเป็นอย่างนี้กายเขาก็เป็นอย่างนั้นกายมั้ยกายคนอื่นก็เป็นอย่างนี้นะจิตเวทนาในเวทนาให้พิจารณาเรื่องเวทนาภายในเวทนาภายนอกคือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาในพิจารณาเนี่ยพิจารณาจิตในจิตใช่ไหมจิตในจิตก็พิจารณาดูจิตในจิตจิตนอกจิตก็เป็นอย่างนี้นั่งพิจารณาดูพิจารณาจนเห็นความเป็นจริงเนี่ยนะพิจารณาธรรมในธรรมนะธรรมในธรรมคือธรรมที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงเรื่องขันธ์ห้าเป็นกองแห่งทุกข์เห็นไหมเรื่องอายตนะเรื่องอายตนะ12เรื่องนิวรณ์ห้าเห็นไหมนิวรณ์ห้าเนี่ยพวกนี้เป็นธรรมทั้งนั้นเป็นกองแห่งธรรมทั้งนั้นธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยพิจารณาเนี่ยนะให้พิจารณาธรรมที่จะสละกิเลสได้ดับกิเลสได้ทำให้กิเลสเบาบางได้ใช่ไหมงั้นสี่ข้อแล้วไหมสี่ข้อแล้วมันมี37ท่านบอกว่ามีต้องมีความเพียรสี่ประการอะไรบ้างเขาเรียกว่าสัมมาประธานสี่สามความเพียรต้องเพียรสี่ประการด้วยต้องมีเพียรสี่ประการนะต้องมีความเพียรที่จะไม่ให้อกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะที่เราที่จะเข้ามากระทบที่อยู่ภายนอกจะเข้ามากระหาเรานะต้องเพียรนะอย่างเช่นใครก็มาชวนไปเราจะเข้าวัดเนี่ยเขาจะชวนไปเล่นไพ่ไปเที่ยวไปกินเหล้าเงี้ยเราต้องอันนี้ไม่ดีต้องเพียรให้ได้ให้เห็นว่าไม่ดีอันนี้ไม่ดีฉันไม่เอาด้วยไม่ไปด้วยใช่ไหมเราเข้าวัดเนี่ยเพียรเห็นอย่างเงี้ยเพียรอะไรที่ไม่เป็นกุศลอะไรที่ไม่ดีต้องเพียรอย่างเงี้ยนะเพียรที่จะทำลายอกุศลที่อยู่ในตัวเราเนี่ยที่อยู่ในจิตใจเราเนี่ยนะต้องเห็นด้วยไอ้เราเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนนะเราไม่ดีตรงไหนต้องเห็นต้องคอยดูต้องดูเราไม่ดีตรงไหนนะเพียรทำลายอกุศลที่อยู่ในตัวเราเห็นไหมเนี่ยทางแห่งความสำเร็จนะทางแห่งความสำเร็จแล้วจากนั้นเพียรให้กุศลเกิดขึ้นให้กุศลเกิดขึ้นทำไงมาภาวนาเขาเอาภาวนาประธานใช่ไหมภาวนาสังวรประธานปหานประธานภาวนาประธานเนี่ยเพียรให้กุศลเกิดขึ้นคือการภาวนาเนี่ยแหละที่เรามาภาวนาเนี่ยมาถือศีลมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาเจริญสติเจริญสมาธิกันเนี่ยนะเรียกว่าภาวนาเนี่ยทำภาวนาให้เกิดขึ้นเนี่ยจริงว่าเพียรเป็นการเพียรที่เป็นบุญที่เป็นกุศลนะเพียรให้บุญกุศลเกิดขึ้นกับเราแล้วก็อนุรักษณะประธานคืออนุรักษ์สิ่งที่เราทำไว้เนี่ยที่เพียรให้เป็นกุศลเนี่ยอนุรักษ์มันไว้ไม่ใช่มาวันนี้ปีหน้ามาใหม่เงี้ยโอ้มันไม่ไหวนะจากนั้นก็ไปอยู่ข้างนอกก็มีแต่เรื่องไม่ดีมากระทบจนท่านเลยสู้ไม่ไหวแล้วอนุรักษ์ก็หมายถึงว่ามาวันนี้แล้วโอ้โหได้ของดีมาแล้วเนาะไปทำแล้วไปปฏิบัติแล้วเรามาถือศีลวันพระวันเสาร์วันอะไรเงี้ยมาถือศีลกันเป็นประจำเห็นของดีเห็นของที่เนาะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเห็นไหมเห็นเครื่องขัดเกลากิเลสเนาะเห็นขัดเกลาเครื่องดับทุกข์แล้วเนาะเราก็เอาไปอนุรักษ์มันไว้รักษาความจริงเหล่านี้ไว้นะเขาเรียกอนุรักษ์ประธานเนี่ยก็เรียกเพียรสัมมาประธาน4เท่าไหร่แล้ว8แล้วใช่ไหมจากนั้นก็บอกว่าอิทธิบาท4เนี่ยนะทำแห่งเครื่องหลุดพ้นนะพวกนี้ที่บอกเนี่ยนะอิทธิบาท4อิทธิบาทก็คือทำที่ไปสู่ความสำเร็จเหมือนกันอิทธิบาทนะเช่นเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องรักในงานนั้นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยนะจะทำอะไรเนี่ย
จะทําอะไรต้องใจรักต้องใจรักงานที่เราจะทํานะถ้าเราไม่มีความใจรักเลยนะงานนั้นไม่สําเร็จอิทธิบาทคือต้องใจรักรักในงานที่เราทํานะฉันทะวิริยะต้องขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรนะต้องขยันหมั่นเพียรด้วยงานนั้นถึงจะสําเร็จต้องขยันหมั่นเพียรด้วยจิตตะต้องใส่ใจใส่ใจด้วยใส่ใจในงานนั้นเนี่ยที่เรามาทำอย่างเงี้ยนะต้องระดับนี้เลยอิทธิบาทเลยนะถึงจะสําเร็จนะต้องอิทธิบาทเลยนะอิทธิบาทสี่รักในสิ่งที่เราก็ทำเนาะแล้วก็ขยันหมั่นเพียรนะแล้วก็ใส่ใจใส่ใจใส่ใจตลอดเวลาเลยใส่ใจทันทะวิริยะจิตตะวิมังสาวิมังสาต้องตรวจสอบตรวจสอบด้วยค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์งานตลอดเวลาเห็นไหมตรวจสอบเหมือนเราทํางานอะเราทํางานอะไรถ้าที่ไม่สําเร็จเพราะเราไม่มีอิทธิบาทไม่มีที่บาทเราจะทำงานอะไรครอบครัวเราจะไปสำเร็จหรือครอบครัวเราจะเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีอะไรเนี่ยต้องมีอิทธิบาทนะอิทธิบาทงานของครอบครัวมันก็มีนะงานข้างนอกก็มีงานนะงานประเทศชาติงานนะต่างๆนะข้าราชการเนี่ยถ้าไม่มีอิทธิบาทสี่เละเทะตุ้มแปะไปหมดเลยไหมไม่ใส่ใจเลยไหมเช้าชามเย็นชามอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดือดร้อนกันไปหมดบ้านเมืองก็ไม่เป็นสุขมั้งนะงั้นไม่ใช่ข้าราชการไม่ว่าใครละพ่อค้าเหมือนกันที่ไม่สําเร็จนั่นนะพ่อแม่ทํามาสําเร็จนะค้าขายสลึงสองสลึง50โอ้โหเดี๋ยวนี้ตระกูลรวยๆทั้งนั้นใหญ่ๆโตๆก็ทํามาจากเล็กๆนะพอตกถึงลูกๆไม่มีเลยอิทธิบาทใช่ไหมมีแต่เที่ยวเล่นกินเที่ยวเล่นกินไม่มีเลยอิทธิบาทนะก็หมดใช่ไหมก็หมดไปนะเป็นธรรมดาเป็นธรรมะนะอิทธิบาทต้องมีนะอิทธิบาทสี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย12แล้วใช่ไหมจะทัน37แล้วเปล่าเนี่ยอีกไม่กี่นาทีจากนั้นบอกว่าอินทรีย์ห้าก็คืออินทรีย์แปลว่าอำนาจต้องมีอำนาจเนี่ยนะอำนาจนะมีอำนาจเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ต้องมีความอำนาจมีความเป็นใหญ่ในการกระทำอะไรไหมเอาศรัทธาเนี่ยแหละศรัทธาเอาศรัทธาเนี่ยศรัทธาเป็นอำนาจเป็นใหญ่นะถ้าเรามีความศรัทธาแล้วแม้งานก็สําเร็จนะที่เราเนี่ยที่มาเนี่ยมาด้วยความศรัทธานะมาด้วยความศรัทธาก็สําเร็จศรัทธาศรัทธาเรียกสัตทินทีมีความศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมวันนี้เป็นวันใช่ไหมวันของวันเกิดของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมเป็นวันที่เราใส่ใจแล้วก็สนใจว่าเป็นวันดีแล้วเราก็เข้ามาใช่ไหมมีอย่างน้อยก็จะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ยังศรัทธาว่าเป็นวันดีเข้ามาก็ยังดีไหมศรัทธาจากน้อยศรัทธามากแต่ศรัทธานี่ต้องให้เป็นใหญ่เลยนะเป็นใหญ่แล้วก็เพียรก็เหมือนกันวิริยินทรีย์ก็คือเพียรให้เป็นใหญ่เพียรก็ต้องเป็นใหญ่ต้องเป็นใหญ่นะไม่เป็นใหญ่ก็อย่างเงี้ยแห้งชามน้ําชามติดชึ่งนะทางเดินไปหาสมบัติเนี่ยเนาะเปรียบเหมือนใหญ่แมงมุมเรามีแผนที่หรือนะหรือมีใหญ่แมงมุมอยู่เนี่ยเห็นใหญ่แมงมุมเนี่ยแต่เราไม่เดินเข้าไปหาเราก็ติดชึ่งวนไปวนมาอยู่รอบอยู่เนี่ยนะวนอยู่นอกรอบอยู่เนี่ยนะไม่เข้าไปหรอกนะติดชึ่งอยู่นะเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามาต้องเพียรให้จริงๆเพียรเข้าไปมีแผนที่ก็ต้องปฏิบัติต้องทำเนาะไม่จะพกแผนที่ไว้ไปคุยกันไปทะเลาะกันอยู่นั่นนะมีแผนที่มาเถียงกันที่แผนที่นะเถียงกันอยู่แผนที่อันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ดีอันนั้นงั้นเขาเรียกเอาแผนที่มาเถียงกันก็คือเอาพระไตรปิฎกมาเถียงกันนั่นแหละนะบางทีเอาหลักการปฏิบัติมาเถียงกันมั่งอะไรมั่งเนาะไม่เดินไปแล้วเดี๋ยวรู้เองนะเดินไปก็รู้เองต่อไปก็มีสตินดีก็มีสติก็ต้องทำนะฝึกสติขึ้นมานะสติต้องเป็นใหญ่แล้วนั่งปุ๊บนี่ฝึกสตินะให้สติเดินอยู่ในกายเนี่ยฝึกสติเพราะสติมันอ่อนนะต้องห้ามแข็งสติสตินทีคือสติต้องแข็งแรงเข้มแข็งเลยนะ
นะทําเอาเป็นใหญ่ในการที่จะปฏิบัติเอาเป็นการทําคืออย่าเจริญสติขึ้นมาอย่างครูบาอาจารย์จะพูดเสมอเรื่องสติเห็นไหมก็เอิ้นมันขึ้นมาสติเราอ่อนเราทําอะไรปุ๊บอะไรเกิดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเออพึงนึกได้สติเห็นไหมงั้นต้องลึกแล้วระลึกต้องระลึกให้ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะระลึกไปในกายนี้นะอย่าไประลึกนั่งระลึกแต่เรื่องไม่เป็นประโยชน์มันไปปลุกจิตให้ฟุ้งทําให้จิตฟุ้งทําให้โกรธโลภหลงจะต่อไประลึกไปลึกนั่งอยู่เนี่ยป่านนี้นั่งระลึกแฟนนี่แฟนไปเที่ยวไหนนะระลึกไม่ชอบเลยอย่างนั้นระลึกไม่ชอบระลึกแฟนไปเที่ยวไหนวะเนี่ยเปล่าแล้วตอนนี้เราวุ่นเลยตอนนี้นะมันเรามาอยู่นี่ไปไหนกันวะเนี่ยไปนะมันลึกไม่ชอบอย่างนั้นนะระลึกจะชอบระลึกแล้วเป็นบุญเป็นกุศลระลึกแบบนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดถ้าระลึกให้เป็นบุญเป็นกุศลนะต้องระลึกอยู่ในกายเห็นความเป็นจริงของกายนี่หมดเห็นนั่งก็ลมหายใจนะระลึกเห็นลมหายใจเราเห็นเราอิริยาบถเราเนาะเห็นนี่นะเราอิริยาบถเราก็ต้องยืนเดินนั่งนอนนะเนาะระลึกอย่างนั้นอ่ะระลึกชอบนะเห็นเดี๋ยวมันหันซ้ายหันขวานะเดี๋ยวมันก้มมันเงยนะหรือระลึกเห็นเดี๋ยวมันกําลังกินอาหารนะมันต้องกินอาหารนะเห็นมันกินอาหารเห็นมันแต่งตัวมองเห็นมันอาบน้ำมองอย่างเงี้ยเนาะระลึกเห็นให้เห็นความเป็นจริงของมันเห็นผมขนเล็บฟันหนังมองนั่งระลึกดูผมขนเล็บฟันหนังเห็นมันโอปกยังไงเห็นมันเป็นธาตุยังไงเห็นมันของเป็นซากศพยังไงเน่าเหม็นยังไงไอเนี้ยระลึกนะระลึกระลึกชอบเลยเป็นระลึกที่ดีนะจากนั้นตั้งมั่นชอบสติระลึกชอบแล้วเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นชอบด้วยจิตต้องตั้งมั่นชอบจิตตั้งมั่นชอบก็คือสมาธินั่นเองสมาธินะตั้งมั่นชอบนะนะตั้งมั่นอยู่กับเห็นอยู่กับลมหายใจบ้องใช่ไหมตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งมั่นอยู่กับพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้องตั้งมั่นใช่ไหมระลึกถึงพระพุทธบ้องระลึกถึงพระธรรมบ้องระลึกถึงพระสงฆ์บ้องตั้งมั่นอยู่ในกับในศีลบ้องเอาศีลมาตั้งมั่นระลึกอย่างเงี้ยก็เป็นสมาธิดังนั้นนะหรือเข็นทานมั่งอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเบื่อเราอยู่กับลมหายใจเฉยๆนั่งอยู่เฉยๆตั้งมั่นได้5 นาที10 นาทีเนี่ยก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้ให้มันสงบไม่ให้มันอย่าเพิ่งไปนะอาจจะลึกเข็นอย่างงุ้นอย่างนี้มันก็เจริญสติไปด้วยเจริญสติไปด้วยพอสติมันเจริญจิตมันก็สงบจิตมันก็ตั้งมั่นเหมือนกันนะแต่เราทําให้จิตมันตั้งมั่นเฉยๆก็ระลึกอยู่กับลมหายใจนะลมหายใจจะเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้จิตมันฟุ้งไปไหนเนี่ยก็ระลึกชอบทําได้5 นาที10 นาทีโอ้ทําได้เป็นชั่วโมงทําได้เป็นวันอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันตั้งมั่นอยู่นะให้มันก็แข็งแรงขึ้นมันก็พร้อมจะทํางานขึ้นเห็นไหมเนี่ยว่าจิตเรามันไม่เหมือนกันจิตบางคนก็บางคนก็พูดยังไม่รู้เรื่องเลยมั้ยเป็นโรคจิตไปแล้วนะพูดยังไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นโรคจิตบางคนก็แข็งแรงมาบางคนเขาปฏิบัติมานานนะแข็งแรงบางทีปฏิบัติมามีของเก่ามาด้วยนะมานั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มานั่งไม่นานก็สมาธิก็ดีละจิตก็ตั้งมั่นดีนะอย่างนั้นก็ต้องรู้ด้วยต้องรู้จิตเราด้วยว่าเป็นยังไงพอเราจะทำเราทําบ่อยๆทําสมาธิบ่อยเราจะรู้จิตเราเองจะรู้เองว่าเราเป็นยังไงเราจิตเราเป็นโรคจิตหรือเปล่ารู้ตัวเองดูตัวเองได้เราเป็นโรคจิตเราฟุ้งเนี่ยเรายึดติดนู่นยึดติดนี่อยู่นี่อะไรต่ออะไรเงี้ยมันจะรู้เองด่าตัวเองได้เรียกว่าเนาะด่าตัวเองได้อะไรเงี้ยก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วก็จากนั้นก็อะไรสัตตินทีวิริยินทีแล้วก็สัตตินทีสมาธินทีแล้วก็ปัญญินทีปัญญาโอ้ปัญญาก็ต้องเป็นใหญ่ปัญญานี่เป็นใหญ่เดินตัวปัญญาใช่ไหมทำแล้วเห็นแล้วความเป็นจริงแล้วเนี้ยก็เกิดปัญญาก็จะเห็นความเป็นจริงของสังขารของเราหมดนะว่ามันปรุงแต่งอะไรมันเป็นยังไงอะไรไงมันจะเห็นความเป็นจริงหมดปัญญาก็เกิดนะเมื่อปัญญาเกิด
ปัญญาเห็นรูปนามปัญญาเห็นรูปนามนี่มันเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งนะไม่มีหรอกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยไม่มีมีแต่รูปกับนามนะอย่างเงี้ยปัญญาเป็นปัญญาปัญญาเห็นรูปนามมันกําลังปรุงแต่งอะไรเบื่อหน่ายมันแล้วเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มเบื่อหน่ายในรูปในนามหรือในขันธ์5อะไรพวกเนี้ยพอเราเบื่อหน่ายมันเริ่มหน่ายการปรุงแต่งมันไม่อยากมีก็เท่ากับเราไม่อยากเกิดแล้วเราอยากนิพพานนั่นเองไม่อยากเกิดเห็นมั้ยปัญญามันไปถึงตรงนั้นเลยเข้าไปเห็นความเป็นจริงนะไม่อยากนะอันนี้ก็เป็นพวกอินทรีย์5แล้วก็มีพละอีก5พละเนี่ยเป็นเรื่องของกําลังนะก็ตัวเดียวกันน่ะนะกําลังศรัทธาเป็นกําลังความเพียรเป็นกําลังนะสติเป็นกําลังด้วยใช่มั้ยมีสติเป็นกําลังสมาธิเป็นกําลังมีปัญญาเป็นกําลังนะมีทั้งอินทรีย์5พละ5พวกเนี้ยเห็นมั้ยการปฏิบัตินะไม่ใช่เนอะไม่ใช่มาเต้นติดชิงติดชิงวน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 อะไรอยู่ไม่ใช่ได้ไหมน่ากลัวไหมทางสำเร็จเนี่ยที่ทางสำเร็จเห็นไหมต้องเอาจริงนะต้องเอาจริงนะจะมาแบบนั้นไม่ได้นะต้องเอาจริงนะอย่างนั้นบางคนโอ้ฉันปฏิบัติมาตั้งนานแล้วฉันทำไมไม่ไปไหนสักทีเพราะว่าเราขาดสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะต้องเอาจริงจริงต้องเอาจริงจริงพละ5แล้วเห็นไหมเท่าไหร่แล้วเนี่ย22ก็ไปแล้วนะโอ้ได้ทันเวลาแน่นะ22แล้วเห็นไหมอันนี้เป็นโพธิปักขิยธรรมธรรมแห่งความสำเร็จธรรมแห่งความสำเร็จนะก็พูดถึงเรื่องก็ละก็พูดถึงเรื่องโพชฌงค์7โพชฌงค์7โพชฌงค์7นะโพชฌงค์นะโพชฌงค์ครูบาอาจารย์ก็จะพูดถึงโพชฌงค์ใช่ไหมโพชฌงค์เพราะว่าระหว่างที่เทศบางทีท่านก็จะยกข้อแต่ละข้อมาไม่อย่างอาตมาวันนี้เพลินวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันของทางนี้พระอาตมาก็เอาธรรมจักรมาพูดให้หมดเลยเงี้ยเนาะให้เรารู้หมดโพชฌงค์เนี่ยโพชฌงค์7เนี่ยก็เป็นคำแห่งความสำเร็จอีกอันหนึ่งนะเช่นสติสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์สติระลึกอยู่ในระลึกอยู่ในกายกับจิตเรานี่แหละสติสัมโพชฌงค์หรือกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละสติระลึกมีสติใช้สติระลึกเห็นไหมนะเขาเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์แล้วก็อย่างนั้นก็ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือแล้วก็เมื่อระลึกแล้วใช่มั้ยก็ธรรมวิจยะคือตรวจสอบวิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นธรรมหมดให้เป็นธรรมชาติหมดเห็นความเป็นจริงเป็นธรรมะธรรมชาติหมดนะธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือเนี่ยเราดูกายดูเวทนาดูจิตเราทำแล้วก็เราก็จะพิจารณาเห็นไปให้เห็นเป็นสัจธรรมความเป็นจริงทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดนี่เน่าเหม็นสกปรกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมเนี่ยพิจารณาไปอย่างนั้นนะเป็นดินน้ำลมไฟไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนไม่มีเรามีเขามีแต่รูปกับนามเห็นไหมเนี่ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พิจารณาแบบนี้พิจารณาจนไม่ให้มันคลายให้มันคลายกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นต่างๆมันก็คลายใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกธรรมวิจยะแล้วก็อะไรวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือความเพียร นี่เองอีกเหมือนกันเนี่ยมีความเพียรอีกนะมาทำตัวทำตัวความเพียรเนี่ยนะตัวความเพียรนี่สำคัญนะถ้าไม่เพียรนี่นะผลสำเร็จก็ไม่ออกไม่มีใช่ไหมเพียรมีอยู่ทุกหัวข้อธรรมเลยใช่ไหมที่พูดมานี่นะมีแต่เพียรเนี่ยนะถ้าเราไม่เพียรไม่ตั้งใจนะก็ล้มเหลวหมดนะล้มเหลวงั้นความเพียรนี่ก็สำคัญมากเลยนะเป็นธรรมที่สำคัญอย่างเพียรก็เพียรอย่างนี้แหละเพียรประหารอกุศลที่ไม่ให้เข้ามาที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาเพียรประหารอกุศลที่อยู่ในตัวเราในจิตใจเราความไม่ดีต่างๆที่อยู่จะเพียรภาวนาให้เกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์มันไว้อย่างเงี้ยนะเพียรชอบนั่นแหละจากนั้นก็ปิติสัมโพชฌงค์นะปิติสัมโพชฌงค์ก็คือเกิด
ความปิติพอเราทำเนี่ยเราเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเปลี่ยนทำทุกอย่างเราเห็นในกายจิตและเป็นสัจธรรมปิติมันก็เกิดเดี๋ยวปิติสัมโพชฌงค์เปลี่ยนให้ปิติเกิดปิติก็เกิดขึ้นความยินดีความปลาปลื้มเนาะเกิดกับเราเห็นไหมความยินดีความปลาปลื้มโอ้เห็นสัจธรรมขนลุกขนพองเห็นแสงเห็นสีอะไรนะนะปิติมันก็เกิดแต่พวกนี้เกิดแล้วก็อย่ามันไว้นะมันจะไม่อยู่กับเราหรอกนะเดี๋ยวมันก็ดับไปมาหาอยู่นั่นอีกเพราะเรารักษามันไม่ค่อยได้หรอกพวกนี้เนาะเรารักษาไม่ค่อยได้บางคนเห็นนู่นเห็นนี่แล้วพอวันหลังมาถามแล้วทำไมไม่เห็นอีกเลยอย่างงี้เพราะว่าเราพอเราไม่ความเพียรเราไม่ถึงแล้วมันก็ไม่เห็นนะมันต้องเห็นถ้าเพียรถึงเพียรดีแล้ววะมันก็จะเห็นอยู่นะงั้นบางคนก็อย่าสงสัยอะไรนะอยู่ที่ติดถ้าฉันเห็นนู่นทำไมเห็นนู่นทำไมเห็นนี่มันจะเห็นแล้วก็มันจะเกิดดับแล้วดูมันเดี๋ยวมันก็ดับนะเกิดมันแต่ถ้าเราทำได้ตลอดเวลาจนเห็นเข้าไปถึงทุกอย่างแล้วก็ต้องดับอีกต้องวางอีกเหมือนกันต้องวางอีกไม่แบกไม่อะไรไว้อีกถ้าไปแบกไว้อะไรไว้อีกก็ไม่ได้ต้องวางหมดนะจะสรุปแล้วก็อุเบกขานั่งตั้งมั่นอุเบกขาทุกอย่างกระจ่างแจ้งตรัสรู้นะพุทธเจ้านะดังนั้นปิติสัมโพชฌงค์เห็นไหมปิติเนี่ยจากนั้นก็ปัสสันธิเห็นไหมตอนสัมโพชฌงค์ก็คือกายก็สงบใจก็สงบกายสงบใจก็สงบเห็นไหมกายสงบใจสงบก็สุขนั่นเองสุขเกิดความสุขเกิดเห็นไหมพอเราปฏิบัติมาสิ่งเหล่านี้มาทำจิตใจมันก็ดีสุขมันก็มีแต่ความสุขนะมันเห็นสัจธรรมความเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติหมดธรรมนะมันก็สุขเนี่ยสุขที่แท้จริงอยู่นี้ทุกวันนี้เราสุขทุกๆกันอยู่นะบางทีก็สุขที่ไม่แท้จริงกันนะเราก็ไปมาตอนนี้เราก็ซื้อสุขกันใช้เงินใช้ช่องซื้อสุขใช้ยศซื้อสุขไอ้พวกนี้มันสุขไม่แท้จริงนะมันสุขไม่แท้จริงสุขแล้วก็ทุกข์สุขแล้วก็ทุกข์เราก็ทุ่มเทกันใหญ่ซื้อสุขกันใหญ่นะมันไม่แท้จริงไหมไม่เหมือนสุขพระพุทธเจ้าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเห็นไหมไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาทำกายให้สงบทำวาจาให้ดีด้วยศีลด้วยศีลพอกายมันสงบใจมันสงบจิตใจก็ดีขึ้นอะไรกายสงบวาจาสงบจิตใจก็ทำให้ดีทำให้เห็นความเป็นจริงทำให้มันสงบให้มันตั้งมั่นให้มันแข็งแรงให้มันเห็นความเป็นจริงเนาะเดี๋ยวมันก็วางได้หมดนะไม่ต้องไปแบกไปหามทุกวันเนี้ยแบกมากี่ชาติแล้วล่ะเนาะสลัดไม่ออกนะแบกของหนักๆยังวางได้ใช่ไหมสลัดออกได้วางได้หนักที่แบกมาเนี่ยไม่รู้กี่ชาติแล้วแบกมาวางไม่ได้เลยยังวางไว้ได้ไหมเนี่ยพอเรานั่งพิจารณานั่งเห็นปฏิบัติมันจะวางค่อยๆสลัดของหนักออกสลัดออกสลัดออกสลัดออกนะสลัดหมดมันก็เบาไปเบามันเห็นความเป็นจริงนะทำมากๆทำให้แจ้งจากนั้นก็อุเบกขาเดี๋ยวก่อนยังมีอีกตัวอย่าพึ่งนะอะไรสมาธิจิตตั้งมั่นสมาธิสัมโพชฌงค์นะจิตก็ยังต้องตั้งมั่นอยู่ใช่ไหมต้องเข้มแข็งต้องตั้งมั่นอยู่นะไม่ใช่นะถ้าเราไม่ขยันทำสมาธิเดี๋ยวสมาธินี่มันเสื่อมได้นะมันเสื่อมได้นะก็ต้องพอมันเสื่อมก็ต้องรู้ว่ามันเสื่อมก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นต้องให้มันเกิดขึ้นให้มันเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมให้มันเข้มแข็งขึ้นตลอดเวลาให้มันอยู่ให้มันเข้มแข็งนะดังนั้นก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็คือทุกอย่างแจ้งวางเฉยเห็นสงบนิ่งเนื้อมีความสุขนะทุกอย่างมากระทบอะไรมากระทบก็รู้หมดนะรู้หมดเห็นสัจธรรมความเป็นจริงแล้วก็วางเนี่ยนะนี่แหละเป็นธรรมของพระอริยะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะแล้วนะพระอริยะโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยนะแล้วก็นะงั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องรู้นะพวกนี้นะเห็นไหมจากนั้นก็มีอะไรโพชฌงค์เจ็ดก็มีมรรคแปดมรรคแปดก็โหครูบาอาจารย์อธิบายกันมาเยอะแล้วนี่เนาะมรรคแปดเนาะเมื่อกี้จันตีก็พูดถึงเรื่องมรรคแปดเห็นไหมมรรคแปดอริยะนะพอดีได้เวลาพอดีมั้ยมรรค8ก็มีอะไรมีปัญญาที่เห็นชอบดำริชอบใช่มั้ยวาจาชอบอย่างเงี้ยนะวาจาชอบ
แล้วก็การกระทําชอบเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบนะสติที่ระลึกชอบจิตตั้งมั่นชอบเห็นไหมนี่ก็มรรคแปดเห็นไหมก็เป็นทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์มรรคแปดเห็นไหมก็เมื่อกี้22ก็อีก15เป็น37นะพอดีหมดเวลาเหมือนกันนะพอมีเวลาตีหนึ่งครึ่งเนาะพอดีเลยแล้วก็พูดอะไรนิดหน่อยนะเนี่ยนะเนี่ยนะคือวันที่พระเจ้าเทศครั้งแรกแล้วตรัสรู้เทศเรื่องนี้นะแต่เทศเรื่องอริยสัจสี่ก่อนที่ครูบาอาจารย์เทศได้ฟังแล้วมหาอริยสัจสี่เนาะมีอะไรมีอะไรแล้วก็เทศเรื่องปฏิจจสมุปบาท12ที่พ่อเทศเรื่องนะจัดความเป็นจริงนะเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเกิด12ให้เห็นว่าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะมันมีอะไรมีอะไรอะไรพระเจ้าตรัสรู้ผ่าตัดเหมือนผ่าตัดนะผ่าตัดร่างกายเราเหมือนหมอเราจะรักษาตัวเราเองรักษาดับทุกตัวเราเองนักทุกนะเป็นโรคสารพัดโรคนะโรคทั้งจิตทั้งใจนะต้องผ่าตัดก่อนต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะหมอก็ต้องไปเรียนไปผ่าตัดออกมาดูแล้วพระเจ้านั่งผ่าตัดนั่งผ่าตัดนั่งดูเลยว่ามีอะไรบ้างท่านบอกว่าท่านตรัสรู้อย่างนี้เลยท่านเพ่งเข้าไปเห็นความเป็นจริงท่านรู้แม้กระทั่งเรื่องจิตใช่ไหมรู้ละเอียดไปเลยไหมท่านรู้อย่างแล้วทีนี้พอรักษาโรคมันก็รักษาง่ายใช่ไหมพอท่านผ่าตัดดูแล้วโพธิปักขิยธรรมเห็นตัวอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บเอาละจะก็รักษาโรคใช้โพธิปักขิยธรรมนะไอ้ตัวไอ้นั่นก็ใช้ปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมใช้โพธิปักขิยธรรมรักษาโรคก็รักษาจนหลุดพ้นไปเลยใช่ไหมไม่มีโลกมาให้เราไม่มีกายไม่มีจิตไอ้กายจิตนี่มันตัวโลกเลยใช่ไหมตัวหาเรื่องหาราวให้เราเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราก็ดูยึดติดมันมาแล้วเราก็เป็นขี้ข้ามันมาทุกชาตินะเนี่ยทำให้มันเราเป็นขี้ข้ากายจิตเนี่ยทั้งโลกอ่ะคนทั้งโลกก็เป็นขี้ข้ากายจิตหายมันเสพทุกอย่างหายมันเสพหายมันเนาะมันเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีมาเสพเดี๋ยวนี้มันก็มามีสื่อเสริมมาปั่นกายปั่นจิตเราอีกมีอะไรนะนะมีสิ่งสมมุติมาแล้วก็เสพให้กายวิ่งหาให้กายจิตมันเสพเป็นขี้ข้ามันทุกชาติร้องห่มร้องไห้เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดน้ำตานี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกกระดูกเรามากกว่าภูเขาอีกกองรวมกันไว้เนาะหมูใหญ่ใหญ่โตมโหฬารเลยแต่ใหญ่กว่าภูเขาที่ว่าใหญ่ๆแล้วเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดขนาดนี้พ่ายกายจิตเนี่ยไปยึดติดพอเรามาปฏิบัติอย่างเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าธรรมะนั้นจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายในจิตวางเห็นเป็นเพียงแต่รูปนามเห็นนะเป็นเพียงรูปนามและรูปนามมันปรุงแต่งตลอดเวลามันปรุงแต่งจนเบื่อหน่ายมันปัญญาเกิดแล้วเบื่อหน่ายรูปนามเลยเบื่อหน่ายไม่อยากจะมีแล้วรูปนามนี้มีก็เป็นทุกข์เป็นขี้ข้ามันไม่อยากเกิดได้เห็นไหมไม่อยากมีก็เหมือนไม่อยากมีขันธ์ห้านั่นเองไม่อยากเกิดก็ทำให้เราเนี่ยนะปฏิบัติเข้มนะปฏิบัติเข้มเมื่อเช่นก็ศรัทธาเกิดก็ทำใช่ไหมก็ทำขึ้นใช่ไหมปัญญาก็เกิดใช่ไหมเห็นไม่อยากจะเกิดแล้วก็พอไม่อยากเกิดเนี่ยมักเกิดมาแจ้งในอริยสัจแจ้งในกายในเวทนาในจิตในธรรมใช่ไหมแจ้งในแล้วก็แจ้งในอริยสัจแจ้งในตัวแจ้งหมดเห็นว่ามันจริงปุ๊บก็มรรคเกิดผลก็เกิดผลของมรรคก็คืออะไรโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีนะพระอรหันต์นั่นเองเห็นไหมนั่นคือผลของมรรคเห็นไหมสลัดสังโยชน์ได้สังโยชน์ก็เครื่องลึงลัดเราไว้ให้มันพัวพันกันอยู่กับโลกใบนี้เวียนว่ายกันอยู่อย่างเงี้ยเนาะพัวพันกันอยู่เนี่ยเนาะก็สลัดได้สังโยชน์มี10เห็นไหมสลัดได้โสดาบันก็สละสังโยชน์ได้3ข้อนะสกิทาคามีก็สละได้3ข้อแต่กิเลสเบาบางโสดาบันยังมีกิเลสเลยนะกิเลสเบาบางลงแล้วก็อนาคามีก็สละได้5ข้อพระอรหันต์นี่10ข้อเลยสังโยชน์มี10ข้อสละได้10ข้อไม่มีอะไรแล้ววางไม่ติดในกายไม่ติดในอะไรทั้งนั้นวางเห็นสัจธรรมความเป็นจริงไม่เกิดแล้ว
ไม่ยึดติดแล้ววางได้หมดนะนะเห็นไหมนี่ทางเห็นไหมพระเจ้าเทศถึงอย่างเนี้ยวันนั้นเนี่ยนะถึงเทียบก็เท่ากับนะเมื่อวันนี้เมื่อ2,600กว่าปีนะเป็นบ่อเกิดแห่งพุทธศาสนาเห็นไหมท่านพูดถึงเราเข้าใจไหมเข้าใจนะเนี่ยวันนี้มันวันดีพอเข้ามาแล้วก็ได้เห็นความเป็นจริงเห็นไหมว่าเออวันนี้นะเป็นวันสําคัญสําคัญยังไงไม่ใช่เออวันนี้เขาว่าเป็นวันดีการวันสําคัญก็มาวัดมาวากันแล้วก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาในจริงไงต้องรู้เนื้อหาถึงจะดีจริงถึงจะสําคัญจริงถ้าไม่รู้เนื้อหานะว่าดียังไงนะดีก็คือมาอดหลับอดนอนกันเฉยๆหรือมาถือศีลกันอะไรอย่างเงี้ยนะมาเดินเวียนเทียนกันหรือไม่ใช่เนื้อหาต้องรู้ด้วยนะว่าท่านเทศอะไรต้องถึงจากนั้นพอเทศเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บคนที่นั่งฟังด้วยลูกศิษย์ท่านนะตอนนั้นยังไม่เป็นพระนะยังไม่เป็นพระนะมีห้าคนนั่งฟังสมัครเลยขอบวชนะพระเจ้าบอกโอ้รู้แล้วหนอรู้หนอแต่ยังไม่สําเร็จนะไม่ใช่ฟังแล้วสําเร็จนะไม่ใช่ฟังแล้วสําเร็จนะยังไม่สําเร็จขอบวชได้ปัญญาได้เกิดปัญญาใช่ไหมโคทัญญะใช่ไหมโคทัญญะเกิดปัญญาโคทัญญะรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอเพราะว่าได้รู้ใช่ไหมแล้วพวกเราเนี่ยมีใครอยากบวชบ้างใครสมัครบวชบ้างยังฮะไหมคนบวชพระพวกบวชพระเนี่ยวันนี้บวชพระรู้มั้งเปล่ารู้ไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องนี้ก็ถึงเวลาเขาให้บวชก็บวชดีก็จ้างมาบวชนะบางทีก็จะบวชไปหาเรื่องไปหาเครื่องไปมีครอบครัวเออธรรมะพุทธเจ้าบอกถ้าวางได้ก็อย่ามีนะวางได้ก็อย่ามีเนี่ยคนไม่มีนะบุญนะคนไม่มีแล้วละนะเข้าใจนะพอเข้าใจนะพอเวลาหมดพอดีนะก็ขอให้ทุกคนรับพรแล้วกันนะขอให้ตมาก็เอาธรรมะมาอธิบายได้น้องมากบ้างน้อยบ้างนะแล้วก็เพื่อปฏิปต่อกับครูบาอาจารย์ที่ได้ท่านไม่มีเวลานะที่จะพูดให้มากกว่านั้นแล้วก็ขอให้ญาติโยมได้ธรรมะนี้แล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมนะแล้วก็เข้าถึงธรรมนะเข้าสู่กระแสธรรมเลยไม่ออกจากธรรมด้วยเธอออกจะเนื้อหน่อยนะเนื้อหน่อยนะมันมีนิทานอยู่นิทานหนึ่งจะเล่าให้ฟังไม่มันมีวัดมันเป็นวัดแล้วก็นะวัดหนึ่งนะก็เป็นที่ล่ำลือว่าวัดนี้สวยมากวัดนี้สวยใครมาก็ชมหนังสือหนังสือพิมพ์หรือสื่อก็ชมว่าที่นี่สวย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 จริงๆสวยมากนะก็มีครูบาอาจารย์เนี่ยก็มาแอบดูว่าสวยจริงไหมว่าอาจารย์แอบดูสวยจริงไหมว่าก็เห็นมีพระกวาดเก็บนะกวาดเก็บกวาดทุกอย่างเลยเก็บใบไม้นะก็เก็บเอามาแยกอีกนะใบไม้ไหนสวยใบไหนไม่สวยมาเนาะแยกนะแยกเก็บทำทุกวันมานั่งทำกวาดเก็บพวกสะอาดรักษาความสวยเพราะว่าเขาบอกว่าสวยต้องสวยต้องสวยสวยจริงๆใช่ไหมเสร็จแล้วครูบาอาจารย์นั้นก็ออกมาก็เห็นก็โอ้ออกมากราบแล้วก็ถามว่าวัดผมเนี่ยสวยไหมหลวงพ่อสวยไหมครูบาอาจารย์นั้นออกว่าไงไหมเกือบสวยโอ้โหเท่านั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับบอกเกือบสวยเพราะมีแต่คนมาบอกสวยใครก็เยินยออ่านสื่อบอกสวยหมดบอกเกือบสวยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับวันหลังก็ไปต้องไปหาให้ได้ต้องสืบว่าอยู่ที่ไหนต้องไปถามให้ได้ว่าทำไมถึงเกือบสวยมีแต่คนบอกว่าสวยมาไปถึงไปแล้วบอกอยากรู้เหรอเดี๋ยวจะไปที่วัดจะไปบอกให้อ่านก็มาถึงวัดเนาะจับต้นไม้ที่เขาวัดสวยว่าปื้อเขาก็กว่านี้จับเขย่าบก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 ใบไม้กิ่งตกช่วยอะไรหมดท่านบอกนี่สวยเออเห็นไหมตีความว่าไงเราไปยึดติดมันเองความสวยความหล่อไอ้นี่จริงๆธรรมชาติ
นะถ้าเรายึดติดมันมันก็ต้องมานั่งทํานั่งเป็นเหตุเป็นใจเอาพอดีเอาพอสายกลางเอาธรรมชาติอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่มีอะไรพอเรายึดติดสวยมั้ยสวยเครียดหมดสวยสวยต้องสวยเต็มทั้งสวยเครียดเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยสวยหล่อมองอะไรมองตรงดีก็เครียดหมดนะจริงๆท่านสอนให้เราวางอย่าไปยึดติดจริงๆเรามาบวชหรือคณะบวชนักบวชคือเพื่อมาวางไม่ใช่มาแบกเข้าใจไหมไม่ได้มาแบกไอ้นั่นก็แบกไว้ไงแบกความสวยไว้ไงแบกไว้เหนื่อยต้องมากวาดต้องมาเลือกใบไม้อันไหนสวยก็ยังเก็บไว้อีกเก็บไว้อันไหนไม่สวยก็เอาไปเผาไปทิ้งอะไรก็เนาะแต่นี่ไม่แบกมันแบกสวยความสวยความสวยยึดติดไว้อย่างเดียวนะไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปไหนติดความสุขเนี่ยเพราะงั้นอย่าไปยึดไปติดอะไรเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่เอาพอดีนะสะอาดสะอ้านพอดีนะดูแล้วพอดีแล้วจริงๆแล้วก็คือป่านั่นแหละคือสวยป่าไม่มีอะไรจะหนีป่าได้พอให้ปลูกตึกสวยขนาดไหนปลูกตึกสวยขนาดไหนนะสวยขนาดไหนจะกี่ชั้นจะทันสมัยขนาดไหนถ้าเราไม่มีคนอยู่ไม่มีอะไรอยู่สัก10ปีหรือสัก5ปีสัตว์มันมาขี้มาเยี่ยวมันเอาไอ้นู่นนี่มาขี้มาเยี่ยวก็ต้นไม้ก็ขึ้นเพราะมันมากับขี้สัตว์นั่นแหละอาหารสัตว์นั่นแหละต้นไม้ขึ้นก็กลายเป็นป่าทุกที่นะเราถึงได้มีสถานที่โบราณใช่มั้ยงั้นจริงๆแล้วก็คือธรรมชาตินะธรรมชาติเนี่ยคือคนทันสมัยคนใช้ธรรมชาติให้เป็นอยู่กับธรรมชาติให้เป็นดินดีน้ำดีดินดีน้ำดีเห็นไหมอาหารก็ดีนะทุกอย่างก็ดีไปเองนะอากาศก็ดีนะแสงเขาสว่างก็ดีอันนั้นแหละคือคนทันสมัยเข้าใจไหมอย่างพวกเราเนี่ยวิ่งหาแต่ความสวยความรวยความสุขแล้วเป็นคนไม่ทันสมัยคนทันสมัยเห็นไหมต้องรักษาธรรมชาติเดี๋ยวนี้มานั่งปลูกป่ากันเนี่ยเห็นไหมปลูกป่ากันเห็นไหมทำไมนี่ครับทันสมัยล่ะปลูกป่าพอรู้ว่าที่วิ่งไปหากันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความทันสมัยมันไม่ใช่ความสุขเลยป่านั่นแหละนะป่าธรรมชาติรักษาใช้ธรรมชาติให้เป็นดูแลให้เป็นทุกวันนี้เราเอาธรรมชาติมาออกมาประดับเอามาเสพสุขกันใช่ไหมขุดเข้าทำลายเข้ามาเพื่อมาผลิตนู่นผลิตนี่ให้เราสุขแต่จริงๆไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขคือดูแลเขาใช้เขาให้เป็นนะงั้นพวกเราก็ช่วยกันนะมีปลูกป่ามีอะไรก็พยายามปลูกไว้นะต้นไม้อะไรต่ออะไรเอาธรรมชาติให้ดีธรรมชาตินั่นแหละคือความสุขนะเมื่อก่อนนี้สวิงตุ้มไปในน้ำปลาเยอะแยะแล้วนะก็แย่แล้วไม่ต้องอะไรน้ำก็ไม่มีดำใช่ไหมต้นไม้ก็เยอะอากาศก็ดีน้ำดีน้ำไม่ท่วมอะไรต่ออะไรนะเขาพ่อเราไปทำลายเราก็นึกว่าไม่ทันสมัยไม่ทันสมัยนะแต่จริงๆธรรมชาติคนใช้ธรรมชาติเป็นอยู่ธรรมชาตินั่นก็คือคนทันสมัยล่ะเขารู้การล่วงหน้าว่าต่อไปในอนาคตมันจะหมดโลกนี้จะโดนกิเลสทำลายหมดแล้วก็ค่อยๆธรรมชาตินั่นแหละจะอยู่ธรรมชาติจะอยู่เอาละรับพรแล้วนะก็ไปได้แล้วนะเจริญพรนะขอญาติโยมอายุยืนไหมเอาสักหมื่นปีไหมไม่เอานะใช้ได้อ่ะผู้ชายผู้หญิงไปละให้ข้อคิดไปด้วยเนาะนี่ก็ธรรมชาติเหมือนกันลงมาแล้วก็เดินลงไม่ได้ต้องค่อยๆข้ามเนอะโอ้ยเอาอะไรมาจุ้งเหรออ่าสุดยอดเลยนี่ขอไปเจออย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องดีมันจะต้องดีหมายก็เป็นมาอย่างนี้แหละบางคนเนี่ยป่านนี้แล้วก็ยังจะเอาดีเป็นไรก็วุ่นวายไปหมดวุ่นวายจริงๆก็เป็นมัน